EP แรกผ่านไปมาเข้าสู่ EP ที่2อย่างรวดเร็วนะคะฟิกของ NCT ที่เหลือที่จะแนะนำนะคะมีอีก4เรื่องเริ่มที่เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือยูอันที่แจยงนั่นเองค่ะเป็นแจฮันกับแทยงนะคะฟิกเรื่องนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ของ GDH นะคะนั่นก็คือเรื่องแก๊สโซฮักรักเต็มถังนั่นเองติดแท็กคุณป้าแทยงด้วยใครที่อ่านนะจ๊ะก็สปอยค่ะอายุจะ30แล้วนะมึงยังจะรออีกเหรอชายในฝันของมึงอะเออแล้วก็มีการบอกอีกนะว่ากูเจอแล้วนะชายในฝันของกูเออแล้วก็ว่าใครคนไหนวะอะไรคะรุ่นพี่ของมาร์คโอ้ my god มาร์คเนี่ยเป็นหลานของแทยงอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องเนี่ยแล้วรุ่นพี่มาร์คอายุ17นี่เออรุ่นพี่มหาหรือเปล่าเปล่ามัธยมอายุ18อ่ะโอ้ my god นะคะคือว่าแทยงเนี่ยอายุ3จะ30แล้วนะคะแล้วก็คือในเรื่องจะเหมือนซีรีส์ตรงที่ว่าเขาฝันอะไรจะได้อย่างนั้นอืมแล้วก็คือฝันว่าเรียนจบแล้วเป็นยังไงชีวิตการทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปตามที่ฝันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องนึงที่ยังไม่เป็นจริงก็คือเรื่องชายในฝันอืมแล้วเขาก็ฝันเห็นคนเดิมๆซ้ำๆนะคะซึ่งคนนั้นก็คือแจฮยอนนั่นเองนะคะแล้วก็เขาวันหนึ่งอ่ะเขาก็ได้มาเจอกับชายในฝันของเขาอ่ะแต่ว่าแบบรุ่นหลานอ่ะเขาจะมาห่างกันเป็น10ปีอย่างเงี้ยอืมมันก็จะมาแบบมันเป็นรักต่างวัยอะค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องฟิกรักต่างวัยหลายเรื่องก็จะแบบอาจจะมีดราม่าบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักดีนะคะไม่เกรียนจนเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ในบทของเพื่อนใช่ไหมเพื่อนของตัวเอกอ่ะก็เป็นเต็นแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเป็นเต็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเขียนออกมาได้ดีได้ฮาดีมากเลยในตัวละครของเต็นนะคะภาษาสวยด้วยนะฟิกเรื่องนี้ก็เข้าไปดูกันนะคะเข้าไปอ่านกันได้เข้าไปอ่านแล้วก็อย่าลืมติดแท็กด้วยนะคะตอนนี้ก็ลงไปแล้ว2-3ตอนรวมอินโทรนะคะแล้วก็สปอยความฝันด้วยตอนนี้กำลังกุ๊กกิ๊กได้ที่เลยแหละอืมนะคะน่ารักมากเรื่องนี้อย่าลืมเข้าไปอ่านกันนะคะอยู่อันที่คุณป้าแทยงนั่นเองเรื่องต่อไปนี่no ขออภัย one more สับสน one more ค่ะเป็นมาร์คมินมาร์คกับแจมินนั่นเองแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่แค่มาร์คมินอย่างเดียวนะคะเป็นออกแนวฟิกแย่งชิงนิดนึงซึ่งอย่างที่บอกไปว่าฟิกแย่งชิงนั้นเป็นเส้นทางของเรานะคะอันนี้สปอยเมื่อเลือกกวางตัวหนึ่งดันหลงเข้ามาเป็นเหยื่อให้เสือถึงในถ้ำนายคิดว่าจะยอมปล่อยให้อาหารเดินกลับไปออกงั้นเอ้ยขอไปเดินกลับไปงั้นหรอนาแจมินวูฟิกเรื่องนี้เนี่ยพูดเลยว่าแต่เปิดมาค่ะคือร้อนแรงมากเข้าไปอ่านแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งนะคะก็คือเป็นเรื่องเหมือนแบบนาแจมินเขาเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนด้วยอะค่ะเป็นนักเรียนที่แบบเป็นบ้านเขาไม่ค่อยมีเงินอะไม่มีฐานะอืมเสร็จแล้วพอเข้าไปโรงเรียนนั้นเขาก็มีการแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนนะคะก็คือคนที่เป็นเด็กนักเรียนทุนอ่ะเขาจะมีเข็มกลัดให้เห็นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเด็กนักเรียนทุนแล้วเด็กนักเรียนทุนเนี่ยก็จะถูกแกล้งจากกลุ่มนักเรียนทั่วไปที่มีเงินนั่นแหละแล้วก็หนึ่งในนั้นก็แบบเขาถูกแกล้งให้พาเข้าไปในผับที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอมาร์คที่นั่นแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรักขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบแจมินเหมือนจะเสพติดน้องมาร์คอ่ะคือเริ่มชอบน้องมาร์คมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามาดูตรงนี้เขาบอกว่ามาก็บอกว่าขอเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่มีความต้องการเหมือนมนุษย์ทั่วไปลูกกวางตัวหนึ่งหลงเข้ามาในถ้ำเสือมันก็คงมันนั่นแหละก็คือแบบใครจะโง่ให้ปล่อยออกไปถูกป่ะแล้วบอกว่าถ้ากวางโง่ตัวนั้นตั้งใจเข้ามาให้เสือขย้ำถึงในหลังแบบนี้จะเรียกว่ามันยินดีที่จะเป็นเหยื่อได้หรือเปล่าครับพี่มาร์คโอ้ my god นะคะและเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่โง่เกินกว่าจะรู้ว่าเสือไม่มีทางหลงรักเหยื่อที่มันกินโอ้นะคะเป็นฟิกแย่งชิงอะแต่ว่ามันมาแย่งชิงตรงนี้เนี่ยเห็นปะเห็นรูปนี้ไหมก็คือว่าเหมือนแจมินอะจะชอบมาร์คแต่ว่ามาร์คเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามาร์คจะเริ่มชอบน้องหรือยังนะคะแต่ว่าคนที่ค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าจะไม่กี่ตอนนะค่อนข้างชัดเจนว่าชอบแจมินอะก็คือแจโน่แบบดีมากเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เหมือนคนอื่นอะในขณะที่เด็กคนอื่นแบบพยายามจะแกล้งแจมินอะแต่ว่าแจโน่เหมือนจะแบบดูแลห่างๆแต่ว่าก็ไม่แบบไม่ถึงขั้นแบบดูแลจนดูพ่อพระเกินไปนะแต่ก็เหมือนคอยปกป้องคอยแบบอย่างมันมีซีนฝนตกอย่างเงี้ยเขาก็ร่มให้น่ารักเก๋นะคะเรื่องนี้ก็สำหรับใครที่ชอบความร้อนแรงก็แนะนำอีกเหมือนกันแล้วก็ภาษาดีมากนะคะอ่านแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดอ่ะอ่านแล้วเพลินดีแล้วก็รู้สึกอินมากเฉพาะฉากว่าวิวบาย
อ่ะโอเคจบแล้ว one more นะคะมาร์คมินเข้าไปอ่านกันได้นะแล้วก็อย่าลืมติดแท็กด้วยต่อไปค่ะฟิกเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอะชอบงานเขียนของไรเตอร์คนนี้อยู่แล้วนะคะก็คือฮันนี่บีชอบตั้งแต่สมัยที่พี่เขาเขียนฟิกเอ็กโซอะค่ะแล้วก็เขียนลูกแบ็กตอนนั้นชิปลูกแบ็กหนักมากนะคะแล้วก็เลยแบบเข้าไปอ่านแล้วก็ชอบภาษาพี่เขาเพราะเรื่องพี่เขาก็โอเคอะค่ะแล้วก็ในส่วนของการบรรยายเนี่ยบอกเลยว่าอ่านไปแล้วอินมากนะคะยิ่งเรื่องนี้พาวเวอร์ชะลอมนะคะชื่อภาษาเกาหลีด้วยนะพาวเวอร์ชะลอมมาร์คมินค่ะน้องมาร์กกับแจมินเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะอย่าลืมติดแท็กฟิกด้วยนะคะก็หน้าฟิกก็จะไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะคะแต่ว่าฟิกเนื้อเรื่องข้างในคุณภาพคับเรื่องมากนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนออกแนวเรียวนิดนึงอะเหมือนในชีวิตจริงนิดนึงนะคะแล้วก็แจมินชอบมาร์กต้องบอกจริงแจมินชอบมาร์กนะคะแล้วเป็นแจมินเพื่อนสนิทกับเจโน่ทำนองนั้นแหละแต่ว่ามาร์กอะแจมินชอบมาร์กใช่ไหมแล้วมาร์กชอบเจโน่เว้ยแต่พี่คือเจโน่เป็นแฟนกับดงฮยอกโอ้ my god นะคะ แล้วก็มันไม่เชิงฟิกแย่งชิงแล้วก็ไม่เชิง 3P อะแล้วก็เหมือนแบบพี่มาร์กก็เหมือนน้องมาร์กใช้คำนี้มาร์กก็เหมือนแบบง้าวนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองแบบเริ่มรู้สึกดีกับแจมินมากขึ้นนะแต่แจมินเป็นออกแนวเป็นที่ปรึกษาให้มาร์กอะค่ะพอมาร์กแบบมาร์กชอบแจโน่นี่ใช่ไหมแต่ว่าแจโน่เขามีแฟนแล้วแจโน่ทะเลาะกับดงฮยอกแจโน่มาปรึกษามาร์กแล้วมาร์กก็แบบเวลาที่มาร์กรู้สึกเสียใจที่แจโน่มาพูดเรื่องดงฮยอกให้ฟังตัวเองก็ปรึกษาแจมินอีกทีนึงเป็นรักสีเศร้าค่ะอลวนมากแต่ว่าดีมากๆบันเทิงมากมีความดราม่าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสำหรับใครที่ชอบดราม่าก็แนะนำแต่ว่าก็มีความน่ารักด้วยแหละซีนโรแมนติกก็มีก็แนะนำนะคะก็อย่าลืมเข้าไปอ่านกัน Power Charm ของ Honey Bee ค่ะต่อไปฟิกเรื่องสุดท้ายนี่ขออนุญาตขายฟิกเต็งนิดนึงคือฟิกคุณแม่ยังสาวนั่นเองค่ะของไรซังชูนะคะขายฟิกนิดนึงก็เรื่องนี้นะคะอยากจะฝากเพราะว่าเป็นฟิกที่เขียนจากชีวิตจริงของคนคนหนึ่งนะคะของคนใกล้ตัวของเราเองนะคะเขียนขึ้นมาแล้วก็เกือบทุกซีนนะคะเป็นซีนที่เขียนจากชีวิตจริงเลยเป็นฟิกแจเตนโดเตนนะคะฟิกแย่งชิงตามสไตล์ของเราเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวมันอยู่ว่าแจขออภัยค่ะเตนเนี่ยเขาเป็นเด็กนักเรียนจากไทยเด็กทุนอ่ะได้เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนจากไทยไปเรียนที่เกาหลีเสร็จแล้วก็มีเพื่อนสนิทคือโดยองก็สนิทกันมากๆจนแบบแต่จริงๆอ่ะโดยองเหมือนคิดเกินเพื่อนกับเต็นนะคะทีนี้ไปผัดทำมีท่าไหนก็ไม่รู้กลายเป็นว่าเต็นอ่ะได้เป็นแฟนกับแจฮอนแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนท้องขึ้นมาเต็นท้องในวัยเรียนในม.ปลายปีสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่จะต้องต่อมหาลัยค่ะเหมือนมันเป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินหัวแล้วหัวต่อตัดสินอนาคตอ่ะแล้วเขาต้องหาทางออกว่าเขาจะทำยังไงดีจะดรอปเรียนดีไหมจะลาออกดีไหมแต่มันย้ายโรงเรียนไม่ได้เพราะเขาเป็นเด็กทุนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราก็จะมีความกุ๊กกิ๊กของคุณเพื่อนสนิททั้งสองคนอยู่ถามว่าดราม่าไหมเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่คอมเมนต์ว่าร้องไห้เยอะก็มีนะคะยังไงก็ฝากฟิกเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูฟิกเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่านเข้าไปอ่านฟิกเรื่องนี้แล้วอย่าลืมติดแท็กให้ด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับไรเตอร์นะคะให้เราได้มีฟิกดีๆอ่านอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีอีกเยอะเลยนะพวกแบบว่าฟิกดีๆแต่ว่าไม่ได้มาแนะนำเนี่ยก็นี่เลยค่ะเข้ามาใน Twitter ของเราได้เลยนะคะเมนชั่นเข้ามา @subsang ค่ะนกแก้วนูนานะคะมาบอกว่ายังขาดเหลือฟิกอะไรบ้างนะคะอยากให้เราแนะนำฟิกเรื่องอะไรก็เมนชั่นเข้ามาบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็แนะนำไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนหน้าอาจจะมีการแนะนำฟิกเอ็กโซหรืออะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็รอติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะรอติดตามฟิกเรื่องต่อๆไปของเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันเรื่องหน้านะคะตอนหน้านะคะ